ผาแล้วก็ที่มีทุ่งหญ้าแทรกกลางระหว่างหน้าผาระหว่างก้อนหินต่างๆนะครับก็มีนิฟทิสเคเรียขึ้นอยู่เรียงรายเต็มไปหมดลักษณะของดอกเพศเมียนะครับเป็นดอกเดี่ยวนะมีปริมาณดอกต่อช่อนะครับเมื่อเทียบกับมะขามแกงลิงในกลุ่มทอรลีเหมือนกันก็มีปริมาณฝักต่อช่อไม่ค่อยมากนักมออัปเปอร์นะครับมีลักษณะเป็นทรงกรวยแคบนะฮะกึ่งทรงกระบอกที่มีก้นแหลมฝาหม้อนะครับเรียบขนานกับพื้นนะครับไม่เงยขึ้นหรือโน้มลงมาน่าจะมีเอาไว้เพื่อป้องกันน้ำฝนลงไปในหม้อนะครับส่วนใหญ่แล้วหม้อในกลุ่มของทอริเลียไอนี้จะเจริญเติบโตในบริเวณที่มีแสงค่อนข้างจะแดดจัดนะครับถ้าหากว่ามันเกิดในบริเวณที่อยู่ในที่ร่มอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นมันจะค่อนข้างยืดยาวแล้วก็ไม่มีหม้อให้เห็นนะหรือมีก็อาจจะมีที่เป็นสีซีดๆนะครับไม่ค่อยจะสวยงามเขียวๆนะครับไม่ว่าจะโลเวอร์หรืออัปเปอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าหม้อที่อยู่กลางแดดเนี่ยก็จะมีสีสันที่สวยงามนะเช่นตรงนู้นนะครับที่อยู่บนหน้าผาเลยแดดเต็มที่ 100% ตลอดทั้งวันแม้ว่าจะเป็นอัปเปอร์แล้วก็ยังมีสีที่ค่อนข้างจะเจือแดงมากกว่าที่อยู่ในร่มใต้ฝาหม้อนะครับจะค่อนข้างจะมีสีแดงที่ชัดเจนเกือบจะทุกหม้อที่เป็นหม้ออัปเปอร์นะฮะที่จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนของ Nepenthes Caryae ตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะของดอกเดี่ยวไม่มีกลีบเลี้ยงที่ก้านดอกนะครับช่อกันจะดอกเดี่ยวนะครับโฟกัสไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดอกมีสีแดงบริเวณที่โล่งตรงนี้นะครับซึ่งมีน้ำไหลผ่านหน้าหิน
ครับเราเจอต้นเล็กๆที่เพิ่งงอกขึ้นมาน่าจะงอกจากเมล็ดอาจจะปีที่แล้วหรือดูฝนปีที่แล้วนะครับ2-3 ต้นนะยังมีหม้อขนาดเล็กอยู่เลยแล้วก็เป็นกอเล็กๆน่ารักน่ารักลักษณะพิเศษนะครับของหม้อข้าวแกงลิงในกลุ่มทอริลีไออย่างหนึ่งก็คือมันจะมีหัวเป็นเง่านะครับตั้งแต่เล็กเลยนะอย่างต้นนี้เนี่ยก็คืออายุน่าประมาณราว2ปีนะครับถ้าเป็นหม้อข้าวแกงลิงตัวอื่นเช่นพวกมิราบิลิสเนี่ยกว่าจะมีรากหรือเง่าที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับก็คือต้นต้องสูงยาวพอสมควรแต่นี้ต้นเพิ่งจะแค่ประมาณความยาวจากรากจนถึงยอดตรงนี้ก็คือแค่ประมาณนิ้วเดียวเท่านั้นเองมันก็เริ่มสร้างไรโซมหรือว่าหัวที่เป็นแง่งสะสมอาหารแล้วนะครับเป็นหัวเง่าสะสมอาหารนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในกลุ่มนี้นานจะเห็นต้นที่ไต่ขึ้นยอดไม้สักต้นหนึ่งนะครับซึ่งพบไม่บ่อยสำหรับนิปินทิสการีอาจจะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่ไม่สูงมากมันก็สามารถที่จะขึ้นอยู่ตามพงหญ้าด้านล่างได้สบายๆโดยไม่ต้องปีนต้นไม้เพื่อจะหาแสงแดดนะครับคิดว่าเนินเขาทางฟากนู้นก็อาจจะมีอีกนะครับแต่ว่าเราต้องข้ามน้ำตกไปใช่นิเพนทิสคาริอายนะครับที่เราพบบนนี้ก็อยู่ที่ระดับความสูงตั้งแต่440เมตรจนถึง530เมตรนะฮะในทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นโขดหินนะซึ่งต้นไม้ใหญ่ๆไม่สามารถเจริญเติบโตได้ทำให้มันสามารถที่จะได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตลอดทั้งวันตอนนี้เราขึ้นมาที่ระดับความสูง600เมตรนะครับเราก็ยังพบนิเพนทิสคาริอายอยู่บนยอดนี้แล้ววันนี้ไทยนิเพนทิสพาชมหม้อข้าวหม้อแกงลิงในธรรมชาตินิเพนทิสคาริอายหรือไทเกอร์สตูลในตำนานซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่3นะครับสำหรับคนที่ศึกษาเกี่ยวกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้ขึ้นมาสัมผัสพื้นที่บริเวณนี้นะครับเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างยากนะวันนี้ทานิมสิทธิ์ก็ขอจบการรายงานหม้อข้าวหม้อแกงลิงในธรรมชาติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ